สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมาพิพิธภัณฑ์เฉลยศึกเนาะแต่เป็นศึกทางเพศนะคะที่เป็นรวบรวมผู้ถูกกระทำต่างๆที่โดนกระทำโดยทหารญี่ปุ่นในสงครามเมื่อ 70-80 ปีก่อนนะคะเข้ามาก็สัมผัสได้ถึงความแบบหดหู่พอสมควรแล้วก็หลายเรื่องราวมากค่ะเขาก็จะมีจุดประหยัดสำคัญตรงนี้จริงๆต้องเสียค่าเข้าประมาณ 2,000 วอนแต่เขาก็บอกว่าเออเราเป็นคนต่างชาติเราอาจจะไม่เข้าใจเขาก็เลยอยากให้เขาให้เขาไปฟังได้เลยนะคะแบบนี้เราก็เพิ่งเคยเห็นกันว่ามีแบบนี้เนาะเนี่ยก็จะมีข้อมูลเนาะของการโดนกระทำอะไรต่างๆแต่ส่วนใหญ่ 100% คือเป็นภาษาเกาหลีนะคะจะมีภาษาอังกฤษก็คือเป็นวิดีโอเราก็ได้สับชมไปแล้วชมเสร็จก็ได้ข้อมูลว่าคนโดนกระทำไม่ใช่แค่คนเกาหลีนะมีทั้งจีนฟิลิปปินส์แม้กระทั่งเนเธอร์แลนด์โดนจับตัวไปหรือว่าโดนหลอกไปเพื่อคิดว่าจะไปทำงานอย่างอื่นหรือโดนจับไปเลยแล้วก็ถูกข่มขืนนะคะน่าเห็นใจมากแล้วก็แต่ว่ามันก็คือหนึ่งในความจริงแล้วก็การบันทึกเอาไว้เนาะบางคนถึงกับบอกว่าขอโทษก็ยังไม่พอหรือว่าต้องคุกเข่าขอโทษตรงนี้เลยเข้าใจเขาอะค่ะแล้วยังไงก็ตามถ้าใครอยากมาเห็นอีกมุมหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ก็สามารถมาได้ที่เดกูนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้เนาะก็อยู่ในเดกูค่ะคุยกับเขาแล้วกับเจ้าหน้าที่เนาะก็เปิดมาเมื่อปี2015ค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่3ของเขาแล้วค่ะพิพิธภัณฑ์ในร้านก็อุดหนุนเขาได้นะคะทำโดยผู้รอดชีวิตเนาะเขาคือ survivor ก็คุณยาย2คนน่ะเป็นคนแบบทำดอกไม้ตักดอกไม้แล้วก็เอาลายนั้นน่ะมาทำพิพิธภัณฑ์เนาะจบคลิปนี้เลยแล้วกัน